โอเคครับยินดีด้วยกับชัยชนะของซุยยังเล็กพอเย็นยิ่งครับผมขอเปิดให้ดังๆนิดนึงนะครับโอ้โหดีๆต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจบีบหัวใจจริงๆนะฮะในการเจอกับทางด้านของคู่สรุปรายนี้ครับการเตรียมพร้อมของเราไฟนี้เป็นไงบ้างก็ตั้งแต่ต่อยครั้งที่แล้วเสร็จก็พัก6 7วันก็เริ่มซ้อมต่อเลยครับผมก็เริ่มซ้อมรอรายการครับผมจนกระทั่งประกอบไปเจอกับฤทธิเดชครับผมรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้ต่อยเร็วขนาดนี้ครับผมนะ เขาเป็นมวยประเภทโอ้โหจังหวะฝีมือดีมากเลยจัดจ้านมากในขณะที่เรานี่อาจจะดูว่าไอคิวมวยสู้เขาไม่ได้ใช่ครับใช่นะฮะซึ่งยกแรกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเหมือนโดนล่อเป้าออกว่ากันเถอะครับผมรู้สึกไงก็รู้สึกนึกว่าตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราเดินไม่ติดถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจจะแพ้ขาดได้ครับผมก็ทีมงานให้ตัดสินใจให้เดินเร็วกว่าเดิมครับผมครับยก2นี่เร่งเครื่องเลยครับผมปั๊มเข้าไปอัดเข้าไปต่อยเข้าไปครับแล้วก็มาได้น้ำ8ในยก2ใช่ครับจังหวะนั้นเป็นไงบ้างฟังนิดนึงครับก็โดนช่วงเขาถอดหัวออกพอดีหมัดเราแก่งไปโดนพอดีครับผมก็เป็นจังหวะก็โดนครับผมแม้ว่าจะโดนไม่เต็มก็เถอะแต่ว่าก็ถือว่าเต็มคางเขาอ่ะครับผมครับก็ลุกขึ้นมาได้ครับผมตอนนั้นหวังเช็คบินเลยเปล่าครับก็ว่าจะเดินใส่ให้ปิดเจมเร็วแต่ตัวเองเก็บแขนไม่ได้เต็มเท่าไหร่ครับผมก็เลยได้ออกหมัดไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับผมก็เลยเหมือนกับว่าประคองตัวไว้ก่อนครับผมนะฮะจนกระทั่งหมดยก2นี่โอเคเชื่อว่าในใจของเราเดี๋ยวมั่นใจว่าชนะแน่ครับผมยก3ดูเหมือนว่าทางด้านของลิธิเดชเนี่ยเขาก็จะเร่งเครื่องมาเหมือนกันอาจจะเอาคืนว่ากันเถอะใช่ครับตกใจไหมตอนนั้นก็ตกใจครับเพราะว่าเขาแรงมาก็แรงเก่าครับทำให้มันสนุกครับก็สนุกจริงๆครับผมครับแล้วเรามาได้นับอีกครั้งหนึ่งครับผมในจังหวะนับครั้งที่2นี่ของเราเป็นไงฮะดูแล้วก็มันก็ชุลมุนครับก็ต่างออกต่างแลกกันครับก็ไปโดนทองกลมก่อนครับผมครับก็ลงครับนั่นนะฮะก็ได้นับ2ครั้งก็ทำให้ความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมครับผมแล้วก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนจริงด้วยครับผมและที่สำคัญก็คือได้โบนัสทั้งคู่ครับใช่ครับของซุยเล็กนี้ได้โบนัสในของรายการวันที่มากี่ครั้งแล้วเนี่ย7ครั้งนี้ครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่7ครับผมครั้งละ3,500,000 นี่7ครั้งใช่ครับโอ้โหเกียรติศักดิ์เงิน2ล้านกว่าครับผมเอาตังค์มาทำอะไรฮะก็ยังใช้หนี้ให้พ่อแม่อยู่ครับก็ส่งงวดรถก็ภาระเยอะครับผมครับหนี้หมดยังตอนนี้ยังครับยังหมดครับแสดงว่าหนี้เยอะมากเลยนะตอนนี้เยอะครับก็นี่ทำการเกษตรมันกู้มาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วครับก็ของพ่อที่แกเป็นหนี้ธ.ก.ส.นะครับก็เนิ่นนานก็รายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำเกษตรครับผมก็เริ่มมาต่อยวันก็เริ่มมีเงินช่วยเหลือครับมีกินจุนเจียก็ครอบครัวก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับครับผมนะถามจริงตอนนี้หนี้สินของทางพ่อแม่เหลือเยอะไหมฮะก็เยอะอยู่ครับโอ้ยังเหลืออยู่เลยเยอะๆนี่ต้องโบนัสอีกประมาณสักหลายๆครั้งหน่อยครับผมก็มีรถผมออกรถตู้ช่วงเลิกไปแล้วช่วงนึงผมก็รถตู้มาขับกับพี่ชายมันสองคันก็ยังผ่อนอยู่ครับผมก็ยังไม่หมดครับย้อนกลับไปเกมการชกหน่อยครับมีช่วงไหนจังหวะไหนที่คุณคิดว่าน่าจะปิดจ็อบได้ครับยก2ตอนได้นับแล้วก็ว่าจะบุกต่อมันเจ็บแต่มายก3ก็ว่าจะปิดเกมให้ได้ครับแต่มันก็เขาก็แข็งแกร่งพอสมควรครับก็ไม่ลงครับผมครับก็คู่ต่อสู้มาดีเหมือนกันครับผมเราโดนสวนเหมือนกันเนี่ยใช่ครับโดนสวนเหมือนกันครับมึนมั้ยก็มึนครับมันนวมเล็กก็โดนนิดหน่อยก็เป็นปีได้ครับผมเจ็บตรงไหนบ้างเนี่ยก็ไหล่ครับไหล่ซ้ายเมื่อกี้ยกแขนซ้ายขึ้นมั้ยไม่ขึ้นนิดหน่อยครับขึ้นนิดหน่อยเมื่อกี้ไม่มีหน้าครับอ๋อจะแสดงว่าเจ็บระบมแขนซ้ายครับผมครับขนาดของรูปร่างมีผลกับทําไม่สามารถทําให้เราชนะน็อคเขาได้หรือเปล่าครับก็รูปร่างก็เขาก็สูงกว่าครับถ้าเราเข้าไม่ติดก็คิดว่าตัวเองจะเจ็บมากกว่านี้ครับผมครับกับคู่ต่อสู้ที่เราเช็คมาผ่านมามีครั้งไหนบ้างที่เราสูงกว่าเขาไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีครับแล้วกับคู่ต่อสู้ในวันนี้เขาสูงที่สุดอ่ะคือระยะห่างอ่ะระยะทางเนี่ย
ถือว่าสูงที่สุดเลยป่ะหรือว่ามีสูงกว่านี้อีกไม่มั่นใจกับแบ็คแพนเทอร์ครับไม่รู้น่าจะสูสีกันกับแบ็คแพนเทอร์แบ็คแพนเทอร์ก็สูงก็คือใกล้เคียงกันอีกนิดนึงไม่เกี่ยวกับเกมการชกครับไอ้เสื้อคุณเป็นไรครับเป็นทางทองคังค่ายครับเป็นชอบแนวนี้ครับเอาเหรอครับไม่ใช่เอาอะไรไปกรีดเองนะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะออกแบบมาแนวนี้ครับมันเหมือนกางเกงยีนอ่ะเกงยีนขาดกินแพงกว่าผมว่ามันเก๋ดีผมว่ามันเก๋ดีครับไอ้ของซูเล็กนี่มีโปรแกรมที่จะต้องกลับไปที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าฮะวันที่30ครับผม30เมษายนนี่ต้องกลับแล้วใช่ครับกลับไปเพื่อไปสอนมวยที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ครับนานจะไปสอนอีกนานไหมฮะก็มีรายการก็วกกลับมาซ้อมต่อเหมือนเดิมครับก็ถ้ามีโปรแกรมเราก็มาเตรียมตัวที่ค่ายทอแซนด์เหมือนเดิมครับนิดนึงครับค่ายยิมที่เราไปอยู่ก็คือแบบรีครับใช่ครับอ๋อแบบรีเป็นไงเป็นมีคนไทยอยู่เยอะไหมครับคนไทยอยู่ด้วยกันตอนนี้มี 3-4 คนครับผมที่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งครับแต่คือคุณอยู่ที่นั่นพอมีรายการก็กลับมานี่ใช่ครับใช่นะครับผมนะสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขในไฟต่อไปเราคิดว่าซูเล็กนี่ต้องแก้ไขอะไรอีกคิดว่าการรัดกุมครับแล้วก็ต้องทรหดกว่านี้ครับเพราะว่ายังไม่เต็มที่ครับยังไม่ดูดันพอครับผมครับใช่นะครับผมและอย่างนึงคือว่าวันนี้แฟนคลับของเราเนี่ยมาดูเนี่ยวันนี้เยอะมากที่ลุมพินีนะครับแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดอีกเพียบเลยทีเดียวครับอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างครับผมก็ขอบคุณครับที่ทุกคนครับมาเชียร์ครับมันก็เป็นเสียงเชียร์มันก็ทำให้มีกำลังใจที่ดีมากครับที่ได้ยินเสียงกองเชียร์ครับเวลาพอยกเวลาออกอาวุธแต่ละทีมันเสียงกระหึ่มมันเหมือนมันเรียกกำลังใจให้เราสู้กัดฟันสู้ให้ได้ครับเพราะว่าอยากทำให้ FC ภูมิใจครับครับผมโอเคนะครับผมยินดีด้วยครับกับชัยชนะในวันนี้ครับขอบคุณครับโอ้โหนี่แขนซ้าย